รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หล่อละลายมากเลยคุณบอยโชคชัยครับตายแล้วคุณผู้ชมครับเน้นขอเปลี่ยนชื่อรายการเป็นวิวาดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณบอยมารายการของเราจะต้องมาทำกับข้าวให้เราชิมนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าชูชีปลาทูทอดไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณบอยโชคชัยของเราจะต้องทำเมนูที่มีชื่อว่าชูฉี่ปลาทูทอดให้พวกเรารับประทานนะคุณผู้ชมอาจารย์มีน้ำพริกแกงหลากหลายชนิดแต่ฉันไม่บอกว่าอันไหนคือน้ำพริกแกงชูฉี่โอ้ทำผิดกินไม่ได้ก็ถือว่าสอบตกนะอาจารย์อยากให้ผมสอบตกเหรอครับไม่หรอกฉันก็คิดว่ายังไงฉันก็คงจะต้องให้ผ่านแหละยังไงฉันก็ต้องทุจริตอยู่แล้วแหละก็รู้ๆกันอยู่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปทำสุดฝีมือเลยโอเคถ้าพร้อมแล้ว10นาทีลงมือครับอันดับแรกนะครับผมเราต้องทอดปลาก่อนโอ้เก่งอ่ะใช่ไหมยังไม่ได้ทำเลยอาจารย์เพราะฉันเป็นทุกวันนี้ก็รู้แล้วว่าเก่งโอเคครับบอยเก่งมากอ่ะอาจารย์ครับบอยรู้ใช่ไหมว่านั่นปลาทูรู้ครับมี2ตัวดีเลยก็คือปลาทูมันเป็นคู่รักกันมันหันเข้าหากันเพราะเธอไปซื้อปลาทูจะไม่เห็นมันหันหลังชนกันมันจะร้อนไหมเนี่ยไม่วางบนเตาอ่ะเกินครับอยู่กับคนสวยครับอาจารย์จริงเหรอครับกลับไปโดนตอบแน่เลยอ่ะแน่นอนอาจจะหมดเวลาแล้วตายแล้วมัวแต่จีบการตายแล้วเธอไม่เป็นไร10นาทีก็เลยก็ได้ฉันจะมาให้เลยครับต่อเวลานะครับทอดทั้งตัวเลยเนาะโอเคลงไปเลยนะครับจะทำตัวเดียวหรอ2ตัวครับอันนี้เทสก่อนครับเทสก่อนว่ามันร้อนไหมถ้าเขี่ยไปเขี่ยมามันจะร้อนได้ยังไงครับจะมันครับอาจารย์จะเขี่ยไปไหนล่ะก็อีกตัวนึงใส่ไปสิใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยครับใช่ๆอ๋อผมมาให้เราบอกคือผมไม่เคยทำอาหารมาก่อนนะครับพูดตรงเลยครับหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยนะฮะจมูกแล้วน้ำพริกก็ซับน้ำพริกที่จมูกเขาขำอะไรกันนักหนาเหรอ อ่ะก็ศิลปินคนอื่นเข้ามารายการฉันก็ไม่ได้ดมเลอะบ่อยดมเลอะอุ๊ยเลอะอีกแล้วเนี่ยแล้วอ่ะเอา5นาทีเหรอไม่ต้องสนใจเวลาฉันให้50นาทีเลยทำไปเลยจนจบรายการทอดไปเสร็จก็ทอดอยู่นี่แหละกลิ่นปลาทูนะหอมหอมมากเลยบอยครับอาจารย์ผมโอเคเริ่มสวยกำลังดีครับเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วโอเคชูฉี่ปลาซาดีนปลาทูปลาทูนะฮะแต่ที่ว่ามันเริ่มจะไหม้แล้วนะบอยยังครับยังครับยังเหรอครับอู้ตายเหลืองสวยโอ้ยบอยเก่งอ่ะเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวได้กินแล้วครับจานเดี๋ยวได้กินแล้วจ้าจ้าจ้าโอเคใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วสุกแล้วครับตักปลาทูคืนโอเคปลาซาดีนไอ้ปลาทูใช่ไหมฮะมันออกนิดนึงฮะอันนี้เป็นสูตรผมเองนะครับชูสีปลาซาดีไอ้ปลาชูนะฮะโอเคเราต้องใส่อุ้ยบอยท่านเหงื่อออกมากเลยอ่ะบอยอ่ะโอ้แย่เลยอ่ะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับบอยครับช่างหน้าไม่เต้าฉันซับได้ตรงโอ้ยดูเหงื่อบอยสิตายแล้วเปียกหมดเลยอ่ะตื่นเต้นครับทำอาหารพี่ขอเก็บเหงื่อบอยไว้นะคุณบอยกำลังใส่น้ำตาลนะคะนิดนึงครับนิดนึงครับบอยชิมก่อนได้ไหมคะมันเป็นน้ำตาลหรือเปล่าคะใช่ครับมาดมเลยครับน้ำตาลใช่ไหมคะ
เค็มมากเลยครับเกลือหรอเกลือโอเคโอเคอันไหนนี่คือน้ำตาลอ๋อนี่ฮะอ๋อมันเป็นสูตรใหม่ครับของชูชีปลาทูฮะมันต้องมีหลายรสครับมีเค็มมีหวานมีอะไรกลมกล่อมฮะมีเผ็ดนิดนึงฮะใส่มะเขือนะคะครับผมแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายด้วยโอ้แม่เจ้าพริกแกงพริกแกงครับใช่หรอพูดแต่มันเหมือนกันมากเลยฮะใช่ครับผมว่าอันนี้แหละโอเคนะครับผมเป็นชูชีตำรับที่น่ารับประทานมากเลยครับผมอาจารย์ต้องทานให้หมดบอยทำยังไงก็อร่อยพี่มั่นใจอาจารย์ต้องทานให้หมดนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะบอกว่าผ่านค่ะไม่เอาครับเอาความจริงครับอาจารย์ความจริงสิครับโอเคกี่นาทีครับโอ้สบายมากครับผมเสร็จแล้วครับเพราะอันน้ำมันที่เหลือกัดเข้าไปอีกได้ครับเดี๋ยวพี่ช่วยขูดกับพี่แกงที่ติดตะหลิวให้บอยนะมันใส่อะไรอ่ะได้ครับอาจารย์อ๋อขิงซอยก็ใส่นะคะแล้วก็กะทิฮะกะทิก็ใส่นะคะเหมือนกันอีกแล้วฮะเนาะทำไมนะอาจารย์ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องมันต้องชิมครับเอาเถอะอะไรอ่ะกะทิเป็นหมดเลยโอเคอันนี้แหละฮะเมื่อกี้อันนั้นอ่ะกะทิอีกยี่ห้อนี่ว่าครับอันนั้นน่ะนมอ๋อเหรอฮะไม่ใช่ยี่ห้อหรอกเฮ้ยใช้ได้แล้วหน้าตามันชูชีหรือผัดฉ่าวะมันคล้ายๆกันนะครับอาจารย์อ๋อล้อชูชีกับผัดฉ่าคล้ายกันมันเป็นเอามามิกซ์ครับเอามีใช่ครับเป็นเมนูใหม่เสร็จแล้วเหรอปิดแก๊สครับไม่ปรุงรสอะไรแล้วเหรอเดี๋ยวปรุงทีหลังครับมาแล้วชิมยังผมรู้ว่ามันอร่อยแน่นอนครับอาจารย์ไม่ชิมด้วยผมเชื่อมันอร่อยฮะชิมก็ได้ครับที่อาจารย์เฮ้ยไม่เลวอาจารย์ไม่เลวเติมน้ำตาลอีกหน่อยดีกว่าแล้วมันเค็มชะลูมีน้ำเปล่าไหมครับเอามาล้างเหรอเอามาเติมหน่อยครับน้ำจะได้ใส่น้ำในนี้เหรอครับผมโอ้ใส่น้ำใส่น้ำนิดเดียวพอครับแม่ไม่อาจารย์ก็คือว่ารสชาติมันจะได้กลมกล่อมไงครับจางลงใช่ใช่ใช่ครับวิธีการลดเค็มจะเติมน้ำครับผมติดเตานี่นะฮะน่ากลัวแตกมากอาจารย์อาจารย์อย่าพูดอย่างนั้นครับใส่จานนี้ครับจัดจานให้เจ้าสวยมากเลยน้องบอยน้องบอยต้องทำอะไรบ้างขอช้อนครับอาจารย์เราต้องหั่นออกมาใช่ไหมฮะอ๋อหั่นด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับเอาขุดหัวปลาทูทิ้งเหรอคะจริงๆแล้วเอามาทั้งตัวแหละดีแล้วผมว่า คือทีเด็ดมันจะอยู่ที่น้ำซอสนี่แหละฮะอันนี้ถือเป็นทีเด็ดเลยเหรอใช่ครับนี่ฮะฉันไม่คิดเลยหรอทำได้แค่นี้โอ้ยแต่บอยทำนี้แค่นี้ปื้มนะมีสักกี่คนที่ได้กินฝีมือบอยโถโอ้จริงครับอาจารย์นี่ภรรยาที่บ้านยังไม่มีวาสนาเลยเชลูไม่เคยครับใช่ไม่เคยเลยจริงๆครับก็ถึงยังรอดอยู่จนถึงทุกวันนี้ละมั้งจะโรยอะไรอีกอ่ะอร่อยหน้านิดนึงอร่อยหน้าอีกโอ้ยโรยอีกเหมือนมีท็อปปิ้งอะครับท็อปปิ้งครับผมจะได้สวยๆนะฮะท็อปปิ้งด้วยขิงซอยค่ะครับผมนิดนึงครับเอาไว้จัดข้างๆจานครับข้างจานอีกโอ้มีไซด์ดิชด้วยไม่ใช่แค่ท็อปปิ้งนะคะครับแน่นอนครับแม่จ้าจะได้ดูมีอะไรฮะก็ไม่มีก็ได้นะโอเคยังโอเคแล้วครับครับอ่ะชูชีปลาทูของบอยโชคชัยเดี๋ยวเราชิมกันครับครับเกิดมาพี่ไม่เคยเห็นนะชูชีเวอร์ชันนี้บอกเลยนะมีก้างนะพี่ยังอยากจะกลืนลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเป่าอีกอ่ะเกี๊ยวแล้วคายมาเพื่อกินแล้ววันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูอกเป็ดผัดพริกไทยดำเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อน
ใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยพริกไทยดำหอมหัวใหญ่หั่นพริกฝรั่ง3สีหั่นเมล็ดพริกไทยสดลงผัดจนสุกค่ะใส่อกเป็ดย่างปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและซอสมะเขือเทศผัดโดยใช้ไฟแรงจนอกเป็ดสุกเติมน้ำมันงาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักอกเป็ดผัดพริกไทยดำลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไก่อบบิ๊กวิงกับส้มแมนดารินมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ส้มแมนดารินปั่นเป็นชิ้น1ผลลงในตัวไก่จากนั้นใช้ส้มจิ้มด้านหลังไก่ให้ทะลุเตรียมไว้ค่ะผสมผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงปราโลโบน้ำเนยละลายและน้ำผึ้งคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะทาเนยละลายลงบนถาดรองอบเรียงส้มแมนดารินส่วนที่เหลือแอปเปิ้ลแดงและกระเทียมบุบลงในถาดรองอบจากนั้นวางตะแกรงลงในถาดรองอบนำไก่วางลงบนตะแกรงทาด้วยส่วนผสมผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบที่ผสมไว้จนทั่วแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ320องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ45นาทีนำน้ำที่เหลือจากการอบใส่ลงในภาชนะเติมน้ำซุปไก่นำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดแล้วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำรอเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดไก่อบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสและผักสดที่เตรียมไว้เพียงแค่มีโลโบไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ทำเมนูต่างๆได้ในไม่กี่วินาทีใครว่าทำไม่ได้เด่นป้ามีพลังในการปั่นสูงด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีใบมีดสแตนเลสเคลือบไทเทเนียมที่แข็งแรงปั่นละเอียดไม่เปลืองแรงต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการปั่นการบดการสับและที่เด็ดเลยคือการสกัดน้ำผลไม้กระบอกนี้มีฝาปิดสามารถพกพาไปดื่มที่ไหนก็ได้ใช้งานและทำความสะอาดง่ายเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายทำเมนูได้หลากหลายสะดวกสบายจบในเครื่องเดียวมาเป็นเจ้าของกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเซ็ตเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพร้อมชุดรวมหม้อ10ใบปกติราคา 6,270 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 1,790 บาทโทรมาตอนนี้ที่020263344จัดส่งฟรีทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่เสียใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ